รายงานสถานการณ์รายวันวันนี้4รายครับเป็นอยู่ในสเตทควอร t ตีนทั้งสิ้นนะครับสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ทําให้ยอดรวมไปอยู่ที่3,128รายหายป่วยแล้ว2,984รายไม่มีเพิ่มนะครับวันนี้แล้วก็ไม่มีเพิ่มในการเสียชีวิตด้วยยังคงอยู่ที่84ก็ทำให้ผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ที่ตัวเลข84รายครับ มาดูใน4รายนี้ที่ว่านี่เป็นยังไงบ้างนะครับก็มาจากประเทศอินเดียทั้ง4รายนะครับมีอยู่2กลุ่มครับกลุ่มแรกเนี่ยมาวันที่4ไม่ใช่กลุ่มแล้วครับคนนี้คนเดียวก็คือผู้หญิงไทยอายุ39ปีเป็นแม่บ้านนะครับมาวันที่4มิถุนายนแล้วก็พักที่จังหวัดชนบุรีก็ตรวจหาเชื้อวันที่9ก็พบว่ามีเชื้อแต่ว่าไม่มีอาการ กลุ่มที่สองคือสองถึงสี่นะครับก็คือเป็นผู้ชายสองคนนะครับสาสิบเจ็ดปีกับห้าสิบสามปีอาชีพรับจ้างแล้วผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะครับอายุสี่สิบสี่ปีเป็นพนักงานนวดมาถึงเมืองไทยวันที่ห้ามิถุนาแล้วก็เข้าพักสเตคควอนตีนที่ชนบุรีเช่นกันนะครับก็ตรวจเชื้อวันที่สิบถัดมาอีกวันหนึ่งนะครับก็พบว่ามีเชื้อแต่ไม่มีอาการสรุปแล้วทั้งสี่รายนี้ไม่มีอาการเลยนะครับคงจาได้นะครับว่าอินเดียเป็นประเทศที่ ในเอเชียที่มีการติดเชื้อสูงที่สุดนะครับเรามาดูครับภาพของเป็นกราฟนี้ก็แสดงถึงว่าผู้ป่วยใหม่นะครับที่แตะพื้นอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับสีแดงๆน้อยมากๆวันนี้ถ้าพูดถึงว่านับของผู้ป่วยที่เ,เฉพาะภายในประเทศเท่ากับว่าไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อภายในประเทศรวมแล้ววันถึงวันนี้18วันนะครับ ครับแต่ยังไงก็ตามแต่นะครับก็ตอนตอน,นี้กาดต้องไม่ตกเพราะว่าอย่าว่าแต่18เลยครับนะักวิชาการบางท่านบอกว่า28วัน2เท่าของ14วันที่เราใช้เกณฑ์ตรงนี้อยู่ขณะที่ถึงว่าเราจะปลอดภัยจะปลอดเชื้อแต่ว่าทั้งโลกมีการติดเชื้อวันละเป็นแสนยังจะต้องน่ากังวลใจนะครับนี่คือสิ่งที่ต้องบอกกันไว้มาดู ภาพของกราฟนี้นะครับก็จะเห็นภาพที่เราคุ้นชินกันนะครับขวามือจะเป็นเฉพาะสีน้ำเงินก็คือเป็นในรายของการอยู่ที่สเตตควอนตีนกับทั้งสิ้นนะครับมาดูสถานการณ์ที่เข้ามานะครับวันนี้อินเดียที่ว่านี้นะครับเข้ามากันเยอะไหม2,445คนแล้วครับแล้วก็10รายเป็นข้อมูลเก่าแล้วบวกเพิ่มวันนี้อีก4รายนะครับ ก็ทําให้อัตราการติดเชื้อสัดส่วนอยู่ที่5.21เปอก็ถือว่าสูงนะครับตรงนี้นะครับก็ไปดูนะครับว่าหลายคนบอกว่าอปล่อยๆเข้ามาเนี่ยมีการตรวจเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่วันไหนวันเวลาไหนนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับใน192รายที่เราเอามาสำรวจเนี่ยก็พบว่าประมาณสัก เกือบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับตรวจเจอตั้งแต่วันที่1นึ่งประทานโทษศูนย์ถึงสวันแรกนะครับแล้วก็วันที่3ถึงวันที่4ก็เจออีกประมาณสักเกือบเกือบยีเพราะฉะนั้นรวมแล้วเนี่ยต้นต้นขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยก็อยู่ในข้างบนเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็มีห้าถึงหวันอีกส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ไปไปลายก็คือประมาณสัก11วันขึ้นไปเนี่ยจะเหลืออยู่แค่8.3%เท่านั้นเองเพราะฉะนั้น การที่เราให้คนอยู่ในสเตจควอนตีน14วันเนี่ยก็ถือว่าน่าจะ,ะมั่นใจได้นะครับกับระบบที่เราคอยดูแลกันอยู่อย่างนี้นะครับ